คอลัมน์คนปลายซอยเรื่องของคนรวยฉิบหายเรื่องนี้ต้องขยายคือเรื่องที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแผลบนักโทษไว้วานสื่อว่าทักษิณเคยชำระหนี้ IMF ในยุควิกฤตต้มยำกุ้งได้ก่อนเวลาซึ่งถือเป็นผลงานที่จับต้องได้ประสบการณ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ประเด็นชำระหนี้ IMF แฟนๆบอกรู้แล้วชวนเช็ดไว้ให้ทักษิณมาเลียกินฉะนั้นก็ไปถึงต้มยำกุ้งสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกเมื่อปีพ.ศ. 2540ที่ต้องลดค่าเงินบาทพินาศกันทั้งประเทศกันเลยขณะนั้นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นรองนายกนายธนงพิทยะเป็นรัฐมนตรีคลังนายโพคินพลกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอะไรคือผลงานจับต้องได้ของทักษิณตามที่นายสุริยะอวยก็มาดูกันนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านขณะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกชวลิตในสภาโดยตั้งข้อสงสัยถึงวันประชุมลดค่าเงินบาทในวันที่29มิถุนายน2540ว่าพลเอกชวลิตได้ให้บุคคลอื่นคือนายโพคินพลกุลเข้าร่วมประชุมด้วยถือเป็นการไม่เหมาะสมเนื่องจากนายโพคินมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าเงินบาทสงสัยนายโพคินนำความลับในที่ประชุมไปบอกพลตำรวจโททักษิณชินวัตรและหาประโยชน์กับการลดค่าเงินบาทโพคินฟ้องกำนันสุเทพเรียกค่าเสียหาย 4,000 ล้านบาทสู้คดีกันนาน11ปีจำเลยกำนันสุเทพแพ้ในศาลชั้นต้นยืนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องกำนันสุเทพโจทนายโพคินฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วพิพากษาอย่างไรโปรดอ่านโจทเบิกความว่าคำอภิปรายจำเลยที่หนึ่งพาดพิงโจทว่าโจทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในวันที่29มิถุนายน2540โจทนำข้อมูลไปบอกดร.ทักษิณชินวัตรทำให้ดร.ทักษิณอาศัยข้อมูลที่ได้ทราบจากโจทไปทำการซื้อขายเงินตราในระยะเวลา2วันได้กำไร 4,000 ล้านถึง 5,000 ล้านบาททำให้ประชาชนน้ำตาไหลและพรรคพวกของโจทได้ประโยชน์เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมจรรยาโดยสรุปจำเลยที่1กล่าวว่าโจทร่วมกันหาประโยชน์กับดร.ทักษิณเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาททำให้บ้านเมืองเสียหายต่อมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้ลงข่าวและข้อความว่าโจททำกำไรเรื่องค่าเงินบาทซึ่งข้อความที่จำเลยอภิปรายนั้นเป็นความเท็จโจทไม่ทราบในวันที่29มิถุนายน40จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจทย์ไม่เคยติดต่อกับพันตำรวจโททักษิณไม่เคยร่วมมือกับพันตำรวจโททักษิณและบุคคลอื่นใดแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายนายสุเทพจำเลยที่1นำสืบต่อสู้ว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกชวลิตจำเลยที่1ได้อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลดค่าเงินบาทโดยก่อนวันที่อภิปรายได้มีสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ทำนองที่ว่าความลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทรั่วไหลไปสู่นักธุรกิจก่อนแล้วพลเอกชวลิตยืนยันว่าเรื่องนี้ได้ทำเป็นความลับมีผู้รู้เพียง3คนเท่านั้นคือพลเอกชวลิตนายธนงพิทยะซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายเรืองชัยมรกานนท์ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเหตุที่จำเลยอภิปรายเนื่องจากได้รับทราบข้อมูลจากนายภูสนะปรีมาโนทและนายไพโรจน์เปี่ยมพงศาลซึ่งเป็นเพื่อนของโจทท้งได้รับทราบจากนายเรืองชัยว่าในวันที่29มิถุนายน40ไม่ได้มีบุคคลเพียง3คนดังกล่าวแต่โจทหรือนายโพคินได้ร่วมประชุมด้วยซึ่งในการอภิปรายของจำเลยไม่เคยอภิปรายยืนยันว่าโจทย์ทุจริตแต่อภิปรายโดยตั้งข้อสงสัยในพฤติการของโจทย์ว่า
จทย์จะนำความลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทไปบอกพันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามหน้าที่ของส.ส.และเป็นการติชมโดยสุจริตส่วนการเบิกความของโจทหรือโพคินยืนยันว่าโจทไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจทไม่เคยบอกพันตำรวจโททักษิณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทโจทไม่เคยร่วมมือกับพันตำรวจโททักษิณหรือบุคคลอื่นใดในการแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทการอภิปรายของจำเลยเป็นเท็จทั้งหมดนั้นในการนำสืบพยานกลับได้ความจากนายเรืองชัยมรการนนท์พยานโจทเองว่าเมื่อวันที่29มิถุนายน40นายเรืองชัยกับนายทนงได้เข้าพบพลเอกชวลิตที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาทโจทซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนั่งอยู่ด้วยนายทนงพูดขึ้นว่าที่มาพบก็เนื่องจากจะปรึกษาหารือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาทพยานหรือนายเรืองชัยจึงพูดขึ้นว่าเรื่องนี้จะนำมาพูดในขณะนี้สมควรหรือไม่เนื่องจากมีโจทหรือนายโพคินอยู่ด้วยนายกรัฐมนตรีก็พูดขึ้นว่าไม่เป็นไรให้โจทอยู่ด้วยได้และรับทราบได้นอกจากนี้นายทนงพยานโจทอีกปากหนึ่งก็ให้การว่าได้เข้าพบนายกพร้อมกับนายเรืองชัยและโจทได้เข้าร่วมประชุมด้วยคำเบิกความของพยานโจททั้งสองปากดังกล่าวแตกต่างกับคำเบิกความของโจทโดยสิ้นเชิงศาลฟังโจทและจำเลยนำสืบต่อสู้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันที่29มิถุนายน40ขณะที่พลเอกชวลิตนายทนงและนายเรืองชัยร่วมประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทโจทได้ร่วมประชุมอยู่ด้วยนอกจากนี้นายเรืองชัยยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่1ที่ถามค้านว่าตามประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการลดค่าเงินบาทจะรู้กันเพียง3คนเท่านั้นคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรีเหตุที่เป็นความลับเนื่องจากหากบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องล่วงรู้จะนำไปหาประโยชน์โดยแสวงหากำไรพยานจึงท้วงติงนายกว่าควรจะพูดเรื่องลดค่าเงินบาทในขณะนั้นหรือไม่เพราะมีโจทย์อยู่ด้วยเนื่องจากโจทย์ไม่เกี่ยวข้องดังนี้จึงเห็นว่าการที่จำเลยที่หนึ่งอภิปรายในสภาว่าโจทย์ซึ่งไม่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและไม่สมควรจะไปนั่งอยู่ด้วยในการประชุมตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะให้ค่าเงินลอยตัวนั้นไม่ใช่ข้อความอันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนต่อความจริงคำฟ้องของโจทในส่วนนี้ต่างหากที่ฝ่าฝืนต่อความจริงส่วนประเด็นที่จำเลยที่หนึ่งอภิปรายต่อว่าจำเลยสงสัยว่าโจทเป็นคนบอกความลับเรื่องนี้แก่ดร.ทักษิณนั้นศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นส.ส.และมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพลเอกชวลิตได้ตามรัฐธรรมนูญ2534มาตรา148ถึงมาตรา150ส่วนโจทซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในรัฐบาลพลเอกชวลิตเป็นบุคคลที่ต้องรับการตรวจสอบจากส.ส.การที่จำเลยที่หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้รวมอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกชวลิตเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและการกระทำของพลเอกชวลิตที่ยอมให้โจทร่วมรับรู้ถึงการปรึกษาหารือและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอันเป็นเรื่องความลับที่สุดซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียของประเทศและประชาชนจำนวนมากเมื่อวันที่29มิถุนายน40ก่อนวันประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ถึง3วันทั้งที่โจทย์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือควรรับรู้ถึงการปรึกษาหารือและการตัดสินใจในครั้งนี้เลยและหลังจากนั้นยังยืนยันในที่สาธารณะต่อสื่อมวลชนมาโดยตลอดว่ามีผู้รู้ถึงการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเพียง3คนเท่านั้นคือตัวพลเอกชวลิตยงใจยุทธ
นายธนงพิทยะและนายเรืองชัยมรกานนท์เป็นข้อพิรุธสำคัญนอกจากศาลฎีกาจะมีความเห็นต่อข้อพิรุธข้างต้นแล้วมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกายังมีความเห็นว่าประกอบกับพันตำรวจโททักษิณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจการค้ารายใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอย่างผู้ประกอบธุรกิจการค้าใหญ่รายอื่นที่มีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศที่ต่างประสบความเสียหายอย่างรุนแรงดังนี้ย่อมเป็นมูลเหตุเพียงพอที่จะทำให้จำเลยที่1ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตั้งข้อสงสัยโจทย์ได้มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกายังเห็นว่าจำเลยที่1เพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าโจทย์เป็นผู้นำเอาความลับที่สุดดังกล่าวที่รู้มาโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ควรจะรู้ไปบอกพันตำรวจโททักษิณไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงการตั้งข้อสงสัยของจำเลยที่1จึงมีมูลเหตุเพียงพอที่จะให้ตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นได้ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอย่างเลื่อนลอยอันจะทำให้เห็นเจตนาร้ายของจำเลยที่1ที่จงใจฉวยโอกาสในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านให้ร้ายแก่โจทย์โดยปราศจากเหตุอันสมควรการอภิปรายของจำเลยที่1ที่พาดพิงถึงโจทย์นั้นยังอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของพลเอกชวลิตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอันเป็นวิสัยที่พึงกระทำคำอภิปรายของจำเลยที่1ไม่ได้เป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความจริงจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทย์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาข้อนี้ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทย์อีกต่อไปครับศาลฎีกาเห็นพ้องตามศาลอุทธรณ์คือยกฟ้องกำนันสุเทพนี่ไงผลงานจับต้องได้ของทักษิณในยุควิกฤตต้มยำกุ้งที่นายสุริยะชื่นชมว่าพวกเขาควรเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ต้มยำกุ้งเจ๊งกันทั้งประเทศแต่ธุรกิจทักษิณคนเดียวกลับรวยฉิบหายเปลวสีเงิน28มีนาคม2567